ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพริบตาที่หลงเฉินเวียงหมัดออกไปก็ทำให้มังกรยักษ์ภายในปรากฏการของเขาได้สั่นสถานก่อนที่อัคระเหนืออเกล็ดมังกรทั่วร่างจะเปล่งแสงและทำให้อัคระทั้งหลายเหนือเกล็ดนี้มองลงอย่างฉับพลันอย่างไรก็ตามก่อนที่มันจะหมองลงก็ส่งถ่ายพลังทั้งหมดของตัวเองไปยังเกล็ดถัดไปด้านหน้าถึงได้ทำให้เกล็ดทั่วร่างของเขาส่งถ่ายพลังทั้งหมดของมันมาที่หมัดของเขาพริบตาที่หลงเฉินและธงหมื่นโลหิตปะทะเข้าใส่กันก็ทำให้มีภาพร่างมังกรปรากฏขึ้นเหนือมันหมัดของหลงเฉินและธงหมื่นโลหิตได้ปะทะเข้าใส่กันท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของทุกผู้คนก่อนที่จะมีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งตามออกมามันเป็นคลื่นพลังที่กวาดออกไปทั่วและทำให้โลกทั้งใบสายไปมาระหว่างที่ผู้คนกำลังโห่ร้องออกมาก็เป็นตอนที่ร่างของหลงเฉินถอยกลับไปจนพื้นกลายเป็นทางลากยาวจนออกไปสุดขอบลานประลองทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีคลื่นพลังอันน่าสะพรึงกลัวแผดออกมาจากลานประลองและส่งผลให้หลู่จือฉงและคนอื่นๆรีบยึดที่นั่งเอาไว้ขณะที่คลื่นลมนี้กวาดเข้าใส่ร่างของพวกนางด้วยพลังทำลายที่ดูราวกับว่าต้องการจะฉีกร่างของนางออกเป็นชิ้นมอเนียนทำเพียงแค่ยื่นมือออกไปจับอวิตงและอวิเฟเอาไว้ก่อนที่จะแบกรับคลื่นพลังแทนพวกนางแต่ทว่าคลื่นพลังนี้มันเป็นประโยชน์ต่อพวกนางฉะนั้นแล้วเขาถึงไม่ได้ปิดกั้นพลังทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ทว่าคนอื่นๆที่กำลังรับชมการต่อสู้นี้ต่างมีหลายๆคนที่ไม่สามารถแบกรับคลื่นลมอันทรงพลังนี้ได้ถึงได้ทำให้มีเลือดไหลซิบออกมาจากมุมปากและถึงขั้นที่บางคนเริ่มรู้สึกวิงเวียนศีรษะและหลายๆคนเริ่มหมดสติไปผู้คนไม่สามารถสนใจกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ทว่าสายตาของพวกเขาก็ยังคงจับจ้องไปที่ร่างของหลงเฉินกลางลานประลองที่ยังคงตั้งท่าเวียงหมัดอย่างเคยตอนนี้ธงหมื่นโลหิตกำลังปะทะอยู่กับกำปั้นของเขาเหนือลานประลองนี้มีทางลากยาวปรากฏขึ้นสองทางหลงเฉินยืนอยู่ตรงจุดหนึ่งพร้อมทั้งมองไปยังกำปั้นของตัวเองขณะที่ยอดฝีมือคนอื่นๆต่างพากันมองไปทางเขาด้าวยาสีหน้าที่ตกตะลึงอย่างมากสวรรค์สามารถรับการโจมตีเอาไว้ได้นั่นมันสัตว์ประหลาดอะไรกันสามารถรับการโจมตีของธงหมื่นโลหิตเอาไว้ได้ด้วยกำปั้นเนี่ยนะนี่โลกใบนี้เสียสติกันไปหมดแล้วหรืออย่างไรกันนี่มันเป็นพลังระดับใดกันมันเป็นความแข็งแกร่งทางร่างกายระดับไหนกันเมื่อทุกคนเห็นว่าหลงเฉินไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรถึงขั้นที่ผมไม่ได้ยุ่งเหยิงก็ทำให้พวกเขามีดวงตาเบิกกว้างขึ้นมาโดยทันทีนี่นะคือธงหมื่นโลหิตอันเรื่องชื่อที่สืบทอดเป็นมรดกมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณกาลไม่รู้เลยว่ามันเข็นไข้ฝีมือระดับเซียนสวรรค์มาแล้วมากมายขนาดไหนแต่ทว่าอาวุธนี้กลับถูกป้องกันได้ด้วยยอมือเปล่าเสียได้ไร้กาดไม่เบาหนีที่สามารถทะลุผิวของข้าได้ตอนนี้เกล็ดเหนือฝ่ามือของหลงเฉินมีเลือดไหลซิบออกมาบางๆเท่านั้นเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้ทุกคนแทบที่จะกระอักเลือดออกมาเพราะว่าขนาดเรื่องพวกนี้ก็ยังเอามาโอ้อวดกันได้การกระทำเช่นนี้มันไม่ต่างอะไรไปจากการฆ่าบุพการีของอีกฝ่ายเสียด้วยซ้ำทางเฉากัวเฟิงที่กำลังรับชมการต่อสู้นี้อยู่ได้แต่มีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปขณะที่ความรู้สึกถึงภัยอันตรายยกตัวขึ้นในจิตใจของเขาหลงเฉินคนนี้มันสัตว์ประหลาดจริงๆแย่แล้วสิข้าจำเป็นต้องช่วยเหลือเฉาชิงเฉากัวเฟิงนั่งลงก่อนที่ยอดฝีมือสำนักโลหิตเหล็กจะเข้ามาล้อมร่างของเขาเอาไว้ระหว่างที่ผู้คนกำลังจดจ่ออยู่กับภาพเหตุการณ์บนลานประลองก็เป็นตอนที่เขาแอบผสานมือเข้าหากันอย่างลับๆเมื่อครู่มันเป็นเพียงแค่การโจมตีอย่างเชิงเท่านั้นเจ้าอย่าเพิ่งรีบดีใจไปเถอะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการยั่วยุของหลงเฉินก็ทำให้เฉาชิงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หม่นหมองเจ้าเองก็ดูมีความสุขดีนี่ก็ดีข้ากำลังจะใช้อาวุธของข้าเช่นเดียวกันหลงเฉินเผยรอยยิ้มพลางยื่นมือออกมามังกรมันจันทราสีดำทมิฬราวกับน้ำหมึกได้ปรากฏขึ้นในมือของเขาตอนนี้เองที่ยอดฝีมือทั้งหลายต่างพากันโห่ร้องออกมาเสียงดังเพราะว่ามันเป็นดาบที่ให้ความรู้สึกที่ป่าเถื่อนสภาวะพลังมันที่พวยพุ่งออกมานี้สร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนโดยทันทีสวรรค์นี่มันเป็นดาบที่ป่าเถื่อนเหลือเกินมันเข้มข้นเสียยิ่งกว่าธงหมื่นโลหิตเสียอีกหนึ่งในผู้คนโห่ร้องอย่างดังแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่ามังกรมารจันทันรามีเบื้องหลังอะไรแต่ทว่าสภาวะพลังที่ส่งออกมาจากมันก็บอกได้ทันทีเลยว่าเป็นอาวุธสังหารที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากเจ้าทำอะไรกันน่าข้าบอกไปแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรว่าข้ากำลังเก็บตัวฝึกยุทธ์อยู่ให้ตายเถอะเมื่อมังกรมารจันทราถูกหลงเฉินเรียกออกมาก็ทำให้มันเตรียมสาปแช่งออกมาด้วยความเดือดดาลทว่าเมื่อมันได้เห็นร่างของธงหมื่นโลดที่อยู่ตรงกันข้ามก็ทำให้มันกลายเป็นตื่นเต้นขึ้นมาพลางพูดขึ้นว่าให้ตายเถอะนั่นมันอาหารชั้นเลิศเลยนะหลงเฉินเจ้านี่มันคนดีจริง
จากที่กำลังจะสาปแช่งกลับกลายเป็นขอบคุณอย่างมีความสุขความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ทำให้หลงเฉินเดือดดาลจนแทบจะโยนมันทิ้งไปหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เดือดดาลว่าข้าคิดว่ามันน่าจะเป็นอาวุธที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าถึงได้เรียกเจ้าออกมาไม่เช่นนั้นลำพังแค่แขนกระดูกกระดาร่าก็มากพอจะจัดการกับพวกมันได้แล้วเจ้านี่มันไม่รู้จักแยกแยะถูกผิดแต่ก่นด่าข้าโดยที่ไม่รู้อะไรแบบนี้ครั้งหน้าอย่าหวังเลยว่าข้าจะให้อะไรกับเจ้าไม่ข้าเพิ่งจะได้สติกลับมาถึงได้ยังสลืมสลือก็เท่านั้นพวกเราน่าสนิทกันขนาดไหนกันแค่ล้อเล่นแค่นี้มันจำเป็นต้องโกรธกันด้วยงั้นหรือตอนนี้มังกรมารจันทราที่ดูอารมณ์ดีได้พูดออกมาอย่างมีความสุขหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้เดือดดาลอะไรว่าธงหมื่นโลหิตนั้นอยู่ในการควบคุมของตาเท่านั้นหากว่าพวกเราอยากจะชิงเอามันมาก็มีโอกาสเดียวเท่านั้นหากว่าไม่สามารถชิงเอามันมาได้ก็จะถูกไอ้แก่นั่นชิงกลับไปตอนนี้เจ้านั่นกำลังหลบซ่อนตัวแล้วฉะนั้นก็ต้องไม่ได้กำลังทำเรื่องดีๆอย่างแน่นอนเจ้ามีแผนการอะไรดีๆบ้างหรือไม่ไม่มีปัญหาข้ามีความมั่นใจมากว่าจะทำได้สำเร็จอย่างแน่นอนตราบเท่าที่ข้ากลืนกินพลังของธงนี้เข้าไปได้หมดก็จะทำให้ความแข็งแกร่งของข้าเพิ่มขึ้นอีกระดับเมื่อถึงตอนนั้นแล้วข้าน่าจะแข็งแกร่งพอที่จะย่อยพลังของตาข่ายไหมโลหิตจักรพรรดิได้มังกรมารจันทราส่งเสียงออกมาอย่างมีความสุขไหนเล่าแผนของเจ้ามาหน่อยสิหลงเฉินพูดออกมาระหว่างที่หลงเฉินและมังกรมารจันทรากำลังสนทนากันก็ทำให้ผู้คนภายนอกล้วนคิดว่าเขากำลังหาทางต่อกรกับธงหมื่นโลหิตก็เป็นตอนที่ทางเฉาเฉาชิงที่ถือธงหมื่นโลหิตเอาไว้ได้เดินเข้ามาหาเขาทีละก้าวทุกย่างก้าวของเขานั้นหนักแน่นราวกับมีภูเขากำลังกดทับลานประลองนี้เมื่อเขาก้าวเดินออกมาก็ทำให้อัครสีเลือดเหนือธงหมื่นโลหิตส่องสว่างออกมาราวกับเป็นอสูรร้ายที่ลืมตาตื่นกลับขึ้นมาอย่างช้าๆทันใดนั้นเองที่หลงเฉินเคลื่อนไหวก่อนที่มังกรมารจันทราในมือจะชี้ออกไปทางเฉาๆที่กำลังก้าวเข้ามาพลางเย้ยหยันออกมาว่าเจ้ากำลังยั่วยุข้างั้นหรือน่าเสียดายที่ข้าปู่หลงซานอาจจะถูกลอกเลียนแบบมาบ้างแต่ก็ยังไม่มีใครเหนือกว่าข้าในเมื่อเจ้าอยากจะลอกเลียนแบบนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าได้ทำอีกสักครั้งก็แล้วกันหลงเฉินบิดเอวของเขาก่อนที่จะใช้ปลายดาบมังกรมารจันทราแทงลงไปที่พื้นเบื้องล่างสิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดคือเมื่อมันแทงเข้าใส่พื้นอิฐก็ทำให้มันทะลวงผ่านไปมันอดทำให้สีหน้าของเจ้าเมืองซิงวูเจียงเปลี่ยนไปไม่ได้ขณะที่คนอื่นๆเองก็มีสีหน้าที่หวาดผวาเช่นเดียวกันเป็นไปได้อย่างไรกันนี่มันทำลายลานประลองเนี่ยนะนั่นคือกระดูกอสูรระดับเซียนสวรรค์เลยนะขนาดอาวุธเซียนสวรรค์แต่หากว่าไม่ได้อยู่ในมือของเซียนสวรรค์ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำลายมันได้เมื่อเห็นว่ามังกรมารจันทราทรังผลพื้นดินก็ทำให้ผู้ชมทั้งหลายแข็งค้างไปแต่ทันใดนั้นเองที่สิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าได้เกิดขึ้นอีกครั้งอัครเบิกสวรรค์เหนือมันได้ส่องสว่างก่อนที่จะมีรอยปริแตกขยายออกไปอย่างต่อเนื่องโดยที่มันเป็นจุดศูนย์กลางแบบนี้ก็ได้งั้นหรือหลงเฉินเอามังกรมารจันทราปักลางไปเหนือลานประลองแห่งนี้โดยที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันกำลังดูดกลืนพลังของก้อนอิฐทั้งหลายถึงได้ทำให้เขาอดรู้สึกกระสับกระส่ายไปไม่ได้แล้วทำไมจะไม่ได้นี่คืออิฐที่พวกมันนำมาสร้างใหม่ตอนไหนก็ได้อยู่แล้วเหตุใดถึงไม่ตักตวงผลประโยชน์เล็กน้อยในตอนที่มีโอกาสกันข้าและเจ้าจำเป็นต้องเปิดอัครเบิกสวรรค์อย่างสุดความสามารถครั้งนี้ข้าจะเป็นคนนำเองเจ้าไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นมังกรมารจันทราพูดออกมาตอนนี้เองที่หลงเฉินรู้สึกหมดหนทางอย่างมากและไม่สามารถทำสิ่งใดได้และปล่อยให้มังกรมารจันทราทำตามใจชอบขอองค์ตัวเองอย่างการดูดกลืนอักขระทั้งหลายอย่างต่อเนื่องมันทำให้พื้นดินเริ่มปริแตกอย่างต่อเนื่องขณะที่รอยแยกกระจายออกไปรอบทิศทางลานประลองหมอกเพลิงนั้นมีความสามารถในการประเมินความแข็งแกร่งของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำได้ยินมาว่าไม่เคยมีใครสามารถทำลายลานประลองได้มาก่อนเลยหนึ่งในผู้คนโห่ร้องออกมาอย่างดังขนาดว่าเป็นยอดฝีมือระดับเซียนที่ใช้ชีวิตมาเนิ่นนานและผ่านการรับชมการต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วนก็ไม่เคยเห็นว่ามีใครสามารถทำลายลานประลองนี้ได้มาก่อนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้กลับเกิดขึ้นตรงหน้าของพวกเขาในที่สุดกฎเหล็กของลานประลองนี้ก็ได้ถูกทำลายลงลานประลองนี้ได้ประเมินความแข็งแกร่งของหลงเฉินผิดพลาดอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคือครองพลังอันยิ่งใหญ่หรืออาจจะมีอาวุธเทวะที่ทรงพลังเหนือกว่าที่ลานประลองนี้จะประเมินได้หลงเฉินคนนี้มันน่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วยอดฝีมือระดับเซียนสวรรค์อดพูดพลางถอนหายใจออกมาไม่ได้ทางลานประลองแห่งนี้เองก็เคยเกิดความผิดพลาดมาก่อนแล้วทว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลากว่าหลายล้านปีมันถึงได้ทำให้ผู้คนหลงลืมไปหมดแล้ว
ทว่าพลังทำลายนั้นมันเป็นการทำลายก้อนอิฐของลานประลองเท่านั้นทว่าตอนนี้สิ่งที่หลงเฉินกำลังแสดงให้เห็นมันดูน่าสะพรึงกลัวกว่ามากอัคระเบิกสวรรค์เหนือมังกรมานจันทราที่อยู่บนลานประลองแห่งนี้ได้ส่องสว่างออกมาอักขระแรกอักขระที่สองอักขระที่สามอักขระที่สี่ถึงได้ทำให้ก้อนอิฐใต้เท้าถึงกับระเบิดออกอย่างต่อเนื่องอักขระมากมายไร้ที่สิ้นสุดพากันถาโถมเข้าหาทางมังกรมานจันทราอย่างบ้าคลั่งอัคระเบิกสวรรค์ทั้งเจ็ดอัคระกำลังสาดแสงสว่างใสออกมาโดยที่ตอนนี้เหนือมังกรมานจันทราได้มีลวดลายมังกรสีดำทมิฬสองตัวปรากฏขึ้นและกำลังแหวกไว้อยู่เหนือปลายดาบเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังโดยที่ก้อนอิฐทั้งหลายได้ระเบิดออกเป็นเสียงๆเมื่อหลงเฉินยกมันกลับขึ้นมาก็ทำให้ภาพร่างคมดับพุ่งทะลวงผ่านม่านฟ้าไปทันทีภาพร่างคมดับขนาดใหญ่ยักษ์ได้ทะลวงผ่านม่านพลังของลานประลองไปโดยที่มันทะลุผ่านทั้ง9สวรรค์มันเป็นจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวที่ทำให้หมู่ดาวถึงกับสั่นสะท้านไปหมดแย่แล้วสิเมื่อได้เห็นภาพเหล่านี้ก็ทำให้ชาวกัวเฟิงที่กำลังนั่งอยู่ด้านนอกรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีทันใดนั้นเองที่เขาได้กรากเลือดออกมาโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะดึงดูดความสนใจของคนอื่นหรือไม่หลังจากนั้นเขาก็ผสานมือเข้าหากันก่อนที่จะสร้างเป็นอัครโลหิตขึ้นมาเหนือฝ่ามือของตัวเองเบิกสวรรค์ผสานเจ็ดวิถีหลงเฉินส่งเสียงกูร้องออกมาอย่างดังโดยที่ร่างของเขาระดับอัดแน่นไปด้วยรัศมีบารมีที่สามารถฉีกได้ทั้งม่านสวรรค์มังกรมานจันทราพวยพุ่งทะลวงผ่านม่านฟ้าออกไปและกดทับหลักวิธีเอาไว้มันทำให้พลังหลักการทั้งปวงถูกทำลายภายใต้การโจมตีนี้มันเป็นการโจมตีที่ทำให้ขนาดตัวของหลงเฉินเองก็ยังรู้สึกขนหัวลุกเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้หลงเฉินเองก็เคยใช้ทักษะผสานเจ็ดวิธีเช่นนี้มาก่อนแล้วแต่ทว่ามันช่างมีความต่างชั้นกันอย่างสิ้นเชิงมังกรมานจันทราได้ดูดกลืนอักขระทั้งหมดเหนือลานประลองแห่งนี้เพื่อกระตุ้นเป็นพลังทำลายนี้เมื่อหลงเฉินฟาดฟันมันออกไปทางเฉาเฉาชิงก็เป็นตอนที่อีกฝ่ายยังคงแสดงสีหน้าที่โง่งงออกมาตอนนี้เขารู้สึกราวกับว่าตัวเองเป็นเพียงแค่มดปลวกตัวน้อยๆที่ไม่ว่าจะพยายามดิ้นรนอย่างไรก็หมดหนทางท้ายที่สุดก็จะต้องถูกสังหารลงไม่นะท่านเจ้าสำนักช่วยชีวิตข้าด้วยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีอันยิ่งใหญ่ไร้ที่สิ้นสุดของหลงเฉินก็ทำให้ผู้คนได้พบกับภาพที่น่าเหลือเชื่ออย่างการที่เฉาเฉาชิงกลับทิ้งการป้องกันและส่งเสียงอดครวญออกมาระหว่างที่กำลังถอยหนีเจ้าโง่นี่เมื่อได้เห็นสภาพของเฉาเฉาชิงที่หันหลังหนีไปก็ทำให้เฉากัวเฟิงแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาพลางส่งเสียงอย่างดังว่าใช้ธงหมื่นโลหิตในการป้องกันเสียสิตอนนี้ม่านพลังของลานประลองได้ถูกคมดาบของหลงเฉินทะลวงผ่านไปถึงได้ทำให้เสียงจากโลกภายนอกสามารถส่งกลับเข้ามาด้านในได้เมื่อเฉาเฉาชิงได้ยินคำสั่งของเฉากัวเฟิงก็ทำให้เขาดูสุขุมเยือกเย็นมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งหันหลังกลับไปแล้วก็เอาธงหมื่นโลหิตขึ้นมารับการโจมตีของหลงเฉินเอาไว้ทันใดนั้นเองที่ธงหมื่นโลหิตได้สาดแสงออกมาก่อนพลางเผยให้เห็นอักขระสีเลือดซึ่งเป็นอักขระแบบเดียวกันกับที่อยู่ในมือของเฉากัวเฟิงไม่มีผิดควบคุมอาวุธเทวะระยะไกลงั้นหรือสำนักโลหิตเหล็กของเจ้าจะไม่น่าไม่อายเกินไปหน่อยหรืออย่างไรกันอวิหลัวที่ตระหนักได้ถึงการกระทำของอีกฝ่ายก็ทำให้ผู้พิทักษ์เผ่าทั้ง4คนต่างง้างคันธนูในมือของตัวเองเพื่อเตรียมส่งการโจมตีสังหารเข้าหาทางเฉากัวเฟิงสำหรับการขัดขวางอีกฝ่ายท่านผู้อาวุโสโปรดใจเย็นๆกันก่อนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหลงเฉินเถอะขอรับม่อเนียนรีบลุกขึ้นมาขวางอีกฝ่ายเอาไว้เมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้ผู้พิทักษ์ทั้ง4คนต่างแสดงท่าทางที่ลังเลออกมาก่อนที่จะได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวที่เกิดจากการปะทะกันของมังกรมานจันทราและธงหมื่นโลหิตผู้คนพบกับภาพที่น่าตกตะลึงอย่างการที่ธงหมื่นโลหิตนี้ได้ถูกมังกรมานจันทราฉีกออกเป็น2ท่อนขณะที่พลังทำลายยังคงพวยพุ่งออกไปทางร่างของเฉาเฉาชิงที่อยู่ห่างออกไปพริบตาที่คมดาบได้สัมผัสกับร่างของอีกฝ่ายก็ทำให้ร่างนี้ระเบิดออกกลายเป็นเศษชิ้นเนื้อไปพร้อมๆกับชุดเกราะของเขาแค่นี้ยังไม่หมดเพราะว่าภาพร่างคมดาบนี้ก็ยังฟาดฟันเข้าหาทางที่นั่งที่อยู่ห่างไปเช่นเดียวกันที่นั่งได้ระเบิดออกเป็นเสียงๆเพราะภาพร่างคมดาบของหลงเฉินแต่โชคยังดีที่จุดที่เขาฟาดฟันออกไปนั้นไม่ได้มีใครนั่งอยู่ทว่าทางผู้ชมที่อยู่ห่างออกไปทั้งสองฝั่งนั้นต่างแสดงสีหน้าที่หวาดผวาออกมาด้วยร่างกายที่สั่นสะท้านไม่หยุดจนไม่กล้าเคลื่อนไหวอะไรอีกเลยมันเป็นภาพร่างคมดาบที่ทรงพลังและสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนแม้ว่าจะเป็นยอดฝีมือระดับเซียนสวรรค์เองก็ยังรู้สึกเกรงกลัวเช่นเดียวกันจนร่างสั่นสะท้านไม่หยุดทันใดนั้นเองที่ผู้ชมทั้งหลายต่างเงียบสงบอย่างฉับพลันหลงเฉินยังคงอยู่ในการตั้งท่าฟาดฟันอย่างเคยตอนนี้ธงหมื่นโลหิตได้ถูกฉีกออกเป็น2ส่วนและกำลังหมองลงอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าอัครโลหิตได้สลายหายไปแล้ว
ทางลานประลองแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะที่ผู้คนทั้งหลายต่างมองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่หวาดหวั่นตอนนี้ผู้คนเข้าใจได้แล้วว่าเพราะเหตุใดเขาถึงได้สามารถดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักที่อายุน้อยที่สุดของสำนักที่หนึ่งในใต้ลาได้ทันใดนั้นเองที่มีคนกระอักเลือดออกมาอย่างต่อเนื่องถึงได้ทำให้ทุกคนมองตามเสียงออกไปพร้อมทั้งพบว่ามันอยู่ในจุดที่นั่งของสำนักโลหิตเหล็กตอนนี้เจ้าสำนักโลหิตเหล็กอย่างฉายาวกำลังกระอักเลือดออกมาไม่หยุดและส่งผลให้ทุกคนต่างพากันโห่ร้องออกมาอย่างดังมังกรมารจันทราส่งเสียงกู่ร้องออกมาอย่างมีความสุขว่าให้ตายเถอะนี่มันอิ่มเกินไปแล้วอัครกระดูกและอัครโลหิตพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ข้าจำเป็นต้องใช้มากที่สุดในตอนนี้ชื่นใจจริงๆตอนนี้มังกรมารจันทรารู้สึกพึงพอใจอย่างมากถึงแม้ว่าเขาหลงเฉินจะไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่ทว่าจากน้ำเสียงของมันก็แสดงให้เห็นว่าได้รับผลประโยชน์กลับไปครั้งใหญ่หลงเฉินหยิบเอามันขึ้นมาพาดปากของตัวเองอีกครั้งก่อนที่จะหันหลังกลับไปมองทางเฉากัวเฟิงแล้วพูดออกมาว่านี่เจ้าคนที่ถูกฆ่าตกไปก่อนหน้านี้นะหากว่าเจ้ายอมรับไม่ได้ก็สามารถส่งเอาสิทธิ์สำนักของเจ้ามาท้าทายข้าได้อีกนะหรือว่าจะขึ้นมาเองก็ได้นะเมื่อหลงเฉินพูดจบก็ทำให้สายตาของผู้ชมทั้งหมดพากันจดจ่อไปทางร่างของเฉากัวเฟิงโดยทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ